พี่น้องวันนี้อยู่ที่สวนเลยใช่พี่น้องไม่รู้จะทำยังไงพี่น้องสวนก็ไม่ได้ดูแลค่ะพี่น้องจะตัดสินใจว่าจะให้เขาเอาต้นลำไยออกไหมหรือยังไงพี่น้องก็คือแบบว่ายังไงเรียกว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาอะพี่น้องต้นลำไยก็โทรมพี่น้องต้นลำไยก็โทรมมากเลยอะหญ้าก็รกรุงรังพี่น้องวันนี้ป้าโมกมาที่สวนนะคะพี่น้องมาอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะพี่น้องพี่น้องจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่น้องคือเราไม่มีเวลาเนาะเนี่ยก็คิดว่าจะเอาน้องออกดีกว่าพี่น้องป้าโมกคิดว่าจะเอาน้องออกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันที่มันจะได้โล่งๆพี่น้องคือว่าตอนนี้ตั้งแต่ขาหักอ่ะพี่น้องนะปีกว่า2 ปีไม่ได้ดูแลเขาพี่น้องไม่ได้ดูแลเขาเลยอ่ะเขาเกิดเป็นแบบนี้พี่น้องไม่สวยอ่ะคือต้นลำไยเราจะต้องตัดแต่งเขาทุกปีพี่น้องจังหวะไม่ให้พี่น้องจังหวะไม่ให้อ่ะอันนี้ป้าโมกก็อยู่อีกต่างหมู่บ้านนะคะพี่น้องอยู่ต่างหมู่บ้านนะคะให้ดูค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสวนลำไยของป้าโมกนะคะลอกลงลังอ่ะ เอ้ยเนาะพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะจะต้องทำแบบไหนดีนะพี่น้องถ้าจัดแต่งก็คงจะยังไงอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวจะให้เขาเอาออกดีกว่าพี่น้องต้นลำไยนะพี่น้องก็คงไม่เยอะอ่ะมันไม่เยอะประมาณตอนนี้เหลือสิบประมาณ10 กว่าต้นนะพี่น้องเหลือ10 กว่าต้นพี่น้องก็เดี๋ยวจะตัดสินใจให้เขาออกดีกว่าพี่น้องหญ้าก็รกรุงรังพี่น้องหัวฟูพี่น้องนั่งมอเตอร์ไซค์มาพี่น้องหลานมาส่งให้ดูนะคะพี่น้องรอบๆนะคะพี่น้องสวนค่ะสวนที่สันต้นเปานะคะพี่น้องสวนสันต้นเปาค่ะพี่น้องมันมีแต่หญ้าแล้วพี่น้องหญ้ารกรุงรังแล้วค่ะพี่น้องหญ้ารกรุงรังแล้วอ่ะให้พี่น้องดูนะคะพี่น้องชมก่อนให้ชมก่อนนะพี่น้องพี่น้องมันจะรกรุงรังอ่ะพี่น้องป้าโมคิดว่าเดี๋ยวจะให้เขาเอาต้นลำไยออกดีกว่าที่มันจะได้โล่งๆพี่น้องไม่งั้นก็มันลกลงรังไปหมดอ่ะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวจะไปถามน้องๆเขาก่อนนะคะว่าเขาจะเอาออกได้ไหมพี่น้องจะต้นลำไยออกได้ไหมคือจะเอาน้องออกเลยดีกว่าเอาน้องออกเดี๋ยวเราจะได้เอาลงเป็นเขาเรียกอะไรมะนาวนะพี่น้องเนาะมะนาวมะกรูดอะไรพวกนี้จะได้เอาเปลี่ยนลงอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาลำไยออกก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลเขาพี่น้องลำไยนี้เราต้องดูแลเขาทุกปีพี่น้องถ้าเกิดเราไม่ดูแลเขาเองนะพี่น้อง2 ปีนะเห็นไหมไม่ได้ผลผลิตอะพี่น้องเราจะต้องตัดแต่งเขาพี่น้องจะต้องตัดแต่งเขานะพี่น้องเห็นไหมเราจะต้องตัดแต่งเขาอะพี่น้องเนี่ยที่อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะพี่น้องอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะพี่น้องน้องไม่รู้จะทำยังไงพี่น้องก็ตัดสินใจว่าจะให้แบบยังไงอ่ะให้เข้าออกดีกว่าพี่น้องให้เข้าออกดีกว่านะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวป้าโมกให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับป้าโมกอยู่ที่สวนลำไยนะคะพี่น้องสวนลำไยจ้า